สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะคุณผู้ชมคะทางคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนจึงได้สรรหาเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทาคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนรวมจนานวนทั้งสิ้น94รายค่ะ องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปีพศ2528เป็นปีเอวชนสากลเพื่อให้ประเทศสมาชิกร่วมเฉลิมฉลองปีเอวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาไฝ่หาสันติ ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่18มิถุนายน2528กำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองสังคมและมีพื้นที่ในการทำกิจกรรมเช งสสรรร้าจึงได้ดําเนินการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีค่ะนางสุพัชชาสุทธิพลอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้เปิดเผยว่าสําหรับวันเยาวชนแห่งชาติมีกิจกรรมสําคัญคือการสรรหาเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทําคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ซึ่งในปี2564ได้ดำเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนรวมจำนวนทั้งสิ้น94รายใน11สาขากิจกรรมค่ะ โดยมีกรอบหลักเกณฑ์การสรรหาพิจารณาคัดเลือกประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติแบ่งเป็น4ประเภทได้แก่1เด็กและเยาวชน2กลุ่มเด็กและเยาวชน3บุคคลและ4องค์กรค่ะ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ดังนั้นในปี2564นี้กรมกิจการเด็กและเยาวชนจึงงดจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติในพื้นที่กรุงเทพมหานครสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนประจำปี2564จำนวน94รายจะเข้ารับพระราชทานรางวัลในวันที่20กันยายนพศ256 5ต่อไปค่ะทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับวันเยาวชนได้ที่ Facebook กรมกิจการเด็กและเยาวชน Facebook ว,วันเยาวชนแห่งชาติ Facebook ชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนและที่เว็บไซต์ w w w d c y g o t h ค่ะ